รรมนัสเย้ยพปชรดูแล22ให้ดีโวถ้ายังอยู่บิ๊กป้อมคงไม่อ่วมขนาดนี้การเมืองวันที่26กันยายน2567 16นาฬิกา12นาทีธรรมนัสลั่นแก้วมันแตกแล้วแยกพปชรชัดเจนหัวเราะเย้ยขับออกเมื่อไหร่ฉลองทันทีโวถ้ายังอยู่บิ๊กป้อมคงไม่โดนอ่วมขนาดนี้เหน็บแม่บ้านไม่ดูแลระวัง20ส.ส.หนีขอให้รักษาไว้ให้ดีเมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่26กันยายน2567ที่รัฐสภาร.อ.ธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาพรรคพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์ถึงการทำงานของส.ส.ในกลุ่มกับพรรคพลังประชารัฐว่าคงเป็นไปไม่ได้แก้วมันไม่ร้าวมันแตกไปแล้วในเวลานี้ก็แยกกันชัดเจนนั่งในสภาก็แยกกันชัดเจนเมื่อถามกังวลหรือไม่ว่าพรรคพลังประชารัฐอาจจะมีมาตรการอื่นตามมาร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่ได้กังวลและไม่ได้ใส่ใจสิทธิของการเป็นส.ส.มีรัฐธรรมนูญคุ้มครองอยู่ข้อบังคับพรรคอย่าไปพูดมากพูดมากเดี๋ยวคนเขาเบื่อเอาไว้ใช้ในพรรคโทษสูงสุดคือขับออกกลุ่มตนผ่านอะไรมาเยอะแล้วเมื่อถามย้ำว่าท้าให้พรรคขับออกหรือไม่ร.อ.ธรรมนัสหัวเราะพร้อมกล่าวว่าขับเมื่อไหร่ผมฉลองเลยผมยังยืนยันเหมือนเดิมว่าไม่ได้เกลียดใครไม่ได้โกรธใครและมีความเป็นตัวของตัวเองโดยเฉพาะกลุ่มของผมหลายท่านก็ถูกข่มขู่ในหลายเรื่องผมว่าควรจะหยุดได้แล้วต่างคนต่างเดินส่วนที่มีคนไปร้องเรื่องที่เข้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่าใครร้องเชิญเลยเขาห้ามหรือคนเราอ่านกฎหมายอย่าอ่านมาตราเดียวแล้วอย่าเล่นการเมืองมากเกินไปอะไรที่เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่าไปขัดอย่าไปขวางตนใช้ชีวิตมาถึงทุกวันนี้เรื่องเล็กน้อยตนไม่กลัวอย่ามาขู่เลยใครสวนมาใครแรงมาตนสวนกลับเหมือนเดิมสไตล์ตนเมื่อถามว่าการเข้าไปในกระทรวงเกษตรศาสตร์ไปทำอะไรและในฐานะอะไรร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่าน้ำท่วมบ้านตนแล้วน้องชายเป็นรัฐมนตรีอยู่ตนจะเข้าไปกินข้าวกับน้องไม่ได้เลยหรือมันเกินไปแล้วอย่าเยอะเกินไปฝากบอกทุกคนรวมทั้งสื่อบางสำนักด้วยต่อข้อถามว่าตอนนี้พลเอกประวิตรวงสุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐโดนข้อครหาไม่มาประชุมสภามีอะไรอยากจะฝากหรือไม่ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่มีส่วนที่พลเอกประวิตรโดนโจมตีตอนนี้เป็นห่วงอะไรหรือไม่ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่าถ้าตนยังอยู่ท่านจะไม่โดนแบบนี้เราดูแลให้อยู่ในกรอบของกฎหมายของการเป็นส.ส.ไม่ใช่เอาใจแล้วนำท่านไปในทิศทางที่ผิดเราก็ต้องฟังเหตุผลว่าท่านลาเพราะอะไรตนไม่ได้ว่าใครมันเป็นหน้าที่ของแม่บ้านเมื่อถามว่าเป็นเพราะแม่บ้านใช่หรือไม่ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่ทราบไม่อยากวิจารณ์ตนคิดว่ารักษา20คนให้ดีๆอย่าให้เขาหนีไปไหนอีกขอย้ำว่าเราก็คุยกันไม่ได้โกรธใครเมื่อถามว่าส.ส.ที่ยังอยู่จะข้ามมาฝั่งของร.อ.ธรรมนัสหรือไม่ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่าฝั่งตนไม่รับอยู่แล้วตนพอเท่านี้พอแล้วเดี๋ยวจะหาว่าไปทำอะไรพรรคเขาอีกยังยืนยันเหมือนเดิมว่าการเป็นนักการเมืองต้องดูว่ามันจะรอดหรือเปล่าในอนาคตนักการเมืองทุกคนต้องการมีอนาคตเมื่อถามย้ำแสดงว่าคนที่ไปคิดว่าพรรคพลังประชารัฐไม่รอดใช่หรือไม่ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่ทราบจะให้ตอบตรงๆหรือไม่เดี๋ยวจะไปอีก8โมโต้ GP เปิดโปรแกรม22สนามประจำปี2025แข่งวันไหนบ้างเช็คเลย
ีฬาวันที่26กันยายน2567 16:37 มอเตอร์ GP หรือการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกได้เผยโปรแกรมการแข่งขันทั้ง22สนามในปี2025ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยสนามแรกชิงชัยที่ประเทศไทยความเคลื่อนไหวการแข่งขัน MotoGP 2025ซึ่งจะเป็นฤดูกาลแรกที่ก้องสมเกียรติจันทรานักบิดไทยจะได้ขึ้นไปแข่งขันในรุ่น MotoGP เป็นคนแรกในประวัติศาสตร์กับทีมอีเดมิสสี Honda LCR และล่าสุดทาง MotoGPได้เปิดเผยโปรแกรมการแข่งขันประจำปี2025ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยสนามแรกจะแข่งขันรายการไทย GP ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ระหว่างวันที่28กุมภาพันธ์ถึงวันที่2มีนาคมส่วนโปรแกรมสนามอื่นๆมีดังนี้ไทย GP วันที่28กุมภาพันธ์ถึงวันที่2มีนาคมอาร์เจนตินากรังปรีวันที่14มีนาคมถึงวันที่16มีนาคมอเมริกากรังปรีวันที่28มีนาคมถึงวันที่30มีนาคมกาตาร์กรังปรีวันที่11เมษายนถึงวันที่13เมษายนสเปนิชกรังปรีวันที่25เมษายนถึงวันที่27เมษายนเฟรนกรังปรีวันที่9พฤษภาคมถึงวันที่11พฤษภาคมบริติชกรังปรี23พันตรี-25พฤษภาคมอารากอนกรังปรีวันที่6มิถุนายนถึงวันที่8มิถุนายนอิตาเลียนกรังปรีวันที่20มิถุนายนถึงวันที่22มิถุนายนดัชกรังปรีวันที่27มิถุนายนถึงวันที่29มิถุนายนเยอรมันกรังปรี11กต-13กรกฎาคมเช็กกรังปรีวันที่18กรกฎาคมถึงวันที่20กรกฎาคมออสเตรียนกรังปรีวันที่15สิงหาคมถึงวันที่17สิงหาคมฮังการีกรังปรีวันที่22สิงหาคมถึงวันที่24สิงหาคมกาตาลันกรังปรีวันที่5กันยายนถึงวันที่7กันยายนซานมาริโนกรังปรีวันที่12กันยายนถึงวันที่14กันยายนเจแปนิสกรังปรีวันที่26กันยายนถึงวันที่28กันยายนอินโดนีเซียนกรังปรีวันที่3ตุลาคมถึงวันที่5ตุลาคมออสเตรเลียนกรังปรีวันที่17ตุลาคมถึงวันที่19ตุลาคมมาเลเซียนกรังปรีวันที่24ตุลาคมถึงวันที่26ตุลาคมโปรตุกีสกรังปรีวันที่7พฤศจิกายนถึงวันที่9พฤศจิกายนบาเลนเซียกรังปรีวันที่14พฤศจิกายน-16 พ.ย.สภัทสันติวราเทพเทบิ๊กป้อมขนส.ส.พ.ป.ช.รอย้ายกลับบ้านเก่าเพื่อไทยการเมืองวันที่26กันยายน2567 20:48 สภัทสันติวราเทพเทบิ๊กป้อมขนส.ส.พ.ป.ช.รย้ายกลับบ้านเก่าเพื่อไทยด้านพรรคกล้าธรรมเตรียมเคลื่อนไหวกลางตุลาคมนี้วันที่26กันยายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาพรรคพลังประชารัฐพ.ป.ช.ร.อดีตเลขาธิการพรรคออกมาเปิดเผยล่าสุดว่าคงไม่สามารถกลับมาทำงานแบบเดิมได้แล้วเพราะ
แก้วมันไม่ร้าวมันแตกไปแล้วซึ่งพอใจกับจำนวนส.ส.ที่อยู่ในกลุ่มธรรมนัสซึ่งเป็นส.ส.สังกัดพรรคพลังประชารัฐ20คนและพรรคเล็กๆอีก5คนรวมเป็น25คนพร้อมกับปูดว่าจะมีส.ส.อีก8คนชิ่งหนีออกจากพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณไปอยู่พรรคอื่นโดยมีรายงานว่ากลุ่มที่คาดว่าจะย้ายออกมี2กลุ่มคือกลุ่มส.ส.เพชรบูรณ์ของนายสันติพร้อมพัฒน์รองหัวหน้าพรรคที่มีส.ส.เพชรบูรณ์จำนวน6คนได้แก่นางสาวพิมพรพรพฤทธิ์พันนายจักรรัฐผู้ช่วยนางวันเพ็ญพร้อมพัฒน์นายวรโชตสุคนขจรส.ส.เพชรบูรณ์นายบุญชัยกิตติธาราทรัพย์นายอักทองใจสดส.ส.เพชรบูรณ์โดยก่อนหน้านี้มีความพยายามติดต่อไปที่นายเนวินชิดชอบเพื่อขอเข้าพรรคภูมิใจไทยล่าสุดมีรายงานว่านายสันติได้ปิดดีลที่พรรคเพื่อไทยเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกับกลุ่มของนายวราเทพรัตนากรผู้อำนวยการพรรคที่มีส.ส.กำแพงเพชร2คนคือนายอนันต์ผลอำนวยและนายปริญญาฤกษ์รายซึ่งทั้งนายสันติและนายวราเทพถือเป็นศิษย์เก่าของพรรคเพื่อไทยและมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับแกนนำตระกูลชินวัตรผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่านอกจากนี้ยังมีความเคลื่อนไหวในส่วนของพรรคกล้าธรรมที่มีนางนฤมลพินโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหัวหน้าพรรคซึ่งจะมีการเปิดตัวที่ทำการพรรคที่ซอยอารีในเร็วๆนี้และจะมีการเคลื่อนไหวกิจกรรมทางการเมืองที่สำคัญในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้ด้วย